อย่างคุณมาร์คบอกว่าผมลวงโลกทำไมไม่จับล่ะทำได้แค่เห่าทำได้แค่พูดเขาบอกเขาเป็นพิทบูก็ต้องเห่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง TRN อ่านข่าววันนี้นะครับขอนำเสนอกับข่าวที่ว่าปู่มหาโมนีซัดดราม่าลั่นของไม่เสื่อมยันไม่ได้สมสู่ไล้หนัวสาวท้าให้จับติดคุกเรื่องจิ๊บจิ๊บข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมนำเสนอโดยเว็บไซต์ข่าวสดซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปดูในลิงก์ด้านล่างรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนจะฟังข่าวกันนั้นช่วยกดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับมาฟังข่าวกันเลยครับจากกรณีที่ว่ามีเพจ Facebook นะครับที่ใช้ชื่อว่าตามล่าความจริงของมุนีกอลัมจอมหลอกลวงก็ได้เผยแพร่คลิปของปู่มหามุนีร่างทรงชื่อดังในโลกโซเชียลแล้วก็ลุงโทนี่บุหรี่ทำเองที่ได้ไลฟ์สด Facebook ขณะถอดเสื้อโชว์รอยสักแล้วก็มีผู้หญิงสวมชุดบิกินี่นั่งยั่วยวนอยู่ข้างๆพร้อมกับรูปไล้ไปตามร่างกายและมีการพูดชักชวนให้ไปลงทุนในเว็บไซต์การพนันแห่งหนึ่งซึ่งคลิปดังกล่าวเนี่ยมีผู้แชร์แล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากถึงความไม่เหมาะสมล่าสุดนะครับในรายการโหนกระแสในวันที่8พฤษภาคมโดยคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการซึ่งผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดที่ได้ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13.45 ถึง 14.25 นาฬิกาทางช่อง28ก็ได้มีการเปิดใจสัมภาษณ์ถึงพ่อปู่มหาโมนีอริยดาบทก็ในรายการนะครับมีการให้สัมภาษณ์ยาวมากๆยาวพอสมควรเลยนะครับกระผมทีมงาน TRN อ่านข่าวจึงจะขออ่านเพียงแค่บางบทสัมภาษณ์เท่านั้นนะครับและถ้าท่านอยากจะรับทราบกันแบบเต็มๆแล้วก็สามารถไปดูได้ที่คลิปวิดีโอย้อนหลังของทางรายการหรือไม่ก็ดูได้ที่ลิงก์ข่าวสดด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับมาฟังกันเลยครับเมื่อมีการถามถึงที่มาของคำว่าปู่ก็ได้มีการตอบว่าชื่อเล่นว่าปูเรียกว่ามาตั้งแต่เด็กๆผมเป็นครูที่เรียนเกี่ยวกับศาสนพิธีพุทธประวัติศาสนาไม่ใช่ผู้ทรงศีลก็เหมือนคนไทยเราปู่มหามุนีชื่อผมชื่อปู่มุนีแปลว่าผ่านการปฏิบัติเป็นฉายานามผมสมัยอยู่ในการบวชหลายคนคิดว่าเป็นปู่แต่จริงๆไม่ใช่ปู่แค่ชื่อปู่ใช่ไหมพ่อปู่มหามุนีนะครับก็ได้ตอบว่าใช่ครับทำให้หลายคนหลงเชื่อไหมว่าปู่มหามุนีเหมือนผู้ทรงศีลไม่ครับผมเป็นครูสักยันต์มีอาชีพเกี่ยวกับการสักยันต์อักขระเลขยันต์ทำมหาเสน่ห์อาบน้ำทำเสน่ห์ทำได้หมดครูอายุมากๆยังดูน้อยกว่าผมเลยผมบวชมาตั้งแต่11ขวบส่วนชุดลือสีเขาเรียกว่าชุดของคนที่ทำเกี่ยวกับการฝึกจิตในป่าช้าก็คำถามที่ผ่านมาสักครู่นะครับก็เป็นคำถามเกริ่นคร่าวๆนะครับเพื่อเป็นการให้รู้เกี่ยวกับตัวของคุณปู่มากขึ้นนะครับมาฟังกับคำถามที่เกี่ยวกับประเด็นกันเลยนะครับกับคำถามนี้ครับคำถามที่ว่าล่าสุดมีผู้หญิงคนหนึ่งเต้นเด้งหน้าเด้งหลังถูไปถูมาอันนี้เป็นเฟซบุ๊กของใครของโทนี่ผมถูกรับเชิญไปว่าปู่มานั่งเล่นไลฟ์สดกับผมดีกว่าอย่างน้อยก็มีค่านมลูกมีเงินซื้ออาหารอะไรได้ก็ได้มีการถามต่อนะครับว่าได้เท่าไหร่ให้ผมประมาณ 4,000-5,000 บาทครับผมเชื่อว่านะครับท่านผู้ชมคงอยากจะฟังคำถามนี้นะครับกับคำถามที่ว่ามีผู้หญิงมาเด้งหน้าเด้งหลังไม่เสื่อมหรอคุณปู่นะครับได้ตอบว่ามันจะเสื่อมยังไงครับถ้าเขาไม่ใช่ภรรยาเราไม่ได้ไปสมสู่ไปสมสู่ผิดศีลแน่นอนเราไม่ได้ใส่ชุดลือสีใส่ชุดอยู่บ้านถามหน่อยครูทั่วประเทศใส่ชุดลือสีอยู่บ้านหรือเปล่าบางคนเอาลูกศิษย์เป็นเมียหมดแล้วใครอยากมาโต้กับผมในรายการก็ได้มีคลิปทุกอย่างพวกค้าเกี่ยวกับซากศพผมรู้หมดผมเดินมาก่อนพวกเขาเยอะกับคำถามที่ว่านะครับประเด็นไปออกแบบนั้นคนด่าเยอะๆใช่หรือไม่คุณปู่นะครับได้ตอบว่าการด่าในโลกโซเชียลเป็นโลกมายาไม่สนเขาด่าแต่ไม่ได้ให้เรากินด่าแค่ความสนุกแน่จริงมาด่าต่อหน้าสิผมจะถามว่าครอบครัวผมไปสร้างความเดือดร้อนอะไรคุณผมทำมาหาเลี้ยงครอบครัวผมลูกผมต้องกินข้าวลูกผมต้องเรียนควบคุมอารมณ์ตัวเองได้หรือไม่โหสบายชิวๆทำพิธีขอขมาครูไหมก่อนทำการไลฟ์ก็ยกมือไหว้ครูบาอาจารย์อะไรล่วงเกินด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดี
ก็เป็นขอขมาถ้าครูใหญ่ไม่ให้ก็ต้องมาพูดกับผมเพราะว่าของอยู่กับผมทำเลยไม่ได้มันเป็นศาสนพิธีทำไมถึงต้องถอดเสื้อหรอมันไม่ได้ร้อนที่ถอดเสื้ออยากให้คนเห็นให้คนดูให้ดูตามปกติดูแปลกๆแหวกแนวเขาให้ถอดหรอเสียโทนี่บอกว่าถอดเสื้อได้ไหมปู่ผมก็บอกว่าถอดได้ต้องบอกก่อนในเรื่องกฎหมายถ้าเราทำผิดเจ้าหน้าที่ทำถูกต้องตามหน้าที่ถ้าเรื่องคุกตารางไม่ต้องมาคุยกับผมผมเข้าบ่อยชิลมากครับผมเป็นคนตรงๆถามว่าผมติดในเรือนจำตอนเป็นพระก็ติดผมเป็นพระวิทยากรต้องเข้าไปอบรมนักโทษปลดปล่อยเข้าไปอยู่คดีอะไรไม่ได้เป็นคดีเขานิมนต์เข้าไปผมมีความรู้เรื่องยาเสพติดผมเข้าไปนอนในเรือนจำกินข้าวแดงนอนอยู่กับลูกศิษย์ไปจำวัดอยู่ในนั้นผมถึงบอกผมติดคุกตั้งแต่เป็นพระวงเล็บหัวเราะอ่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการไลฟ์สดนะฮะแล้วก็การถอดเสื้อเอ่ยแล้วก็รวมถึงการที่มีผู้หญิงนะครับผมใส่ชุดบิกินี่มาเต้นยั่วอยู่ข้างๆนะครับต่อไปนะครับมาฟังเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์กันบ้างนะครับกับคำถามที่ว่านะครับวันที่คุณมีการไลฟ์มีส่วนเชิญชวนประชาชนไปพนันเว็บพนันออนไลน์หรือไม่คุณปู่นะครับก็ได้ตอบว่าในหลักฐานของกฎหมายต้องชี้แจงก่อนเว็บไซต์ไม่ใช่ของผมช่องก็ไม่ใช่ของผมผมเป็นแค่นักแสดงถ้าในรูปคดีผมไปชวนตรงไหนผมแค่ไปนั่งเฉยๆแล้วจับโทรศัพท์และเล่นกันตรงนั้นพูดเชิญชวนหรือไม่ไม่มีครับผมไม่มีการเชิญชวนครับไม่รู้เลยว่าเชิญชวนแบบไหนผมบอกเหรอคุณไปเล่นป๊อกเด้งไหมวงเล็บหัวเราะไปเล่นไฮโลกันไหมต้องบอกก่อนคำว่าเว็บผมยังไม่รู้จักเลยผมรู้จักอย่างเดียวว่าโซเชียลเขาเรียกว่าเว็บช่องทางทำให้คนไปเล่นการพนันผมก็ไม่รู้ผมรู้อย่างเดียวผมนั่งหัวเราะแล้วก็เล่นถ้าตำรวจมีหลักฐานล่ะจับเลยไม่ยากครับเรื่องติดคุกเรื่องจิบจิบคดียาเสพติดเป็นคดีแพ่งจับแล้วก็ปรับใครสอนเรื่องกฎหมายผมมีความเชี่ยวชาญมีคนที่เป็นครูสอนใน Facebook ใช้ได้จริงเหรอมันใช้ได้อยู่ที่ทักษะของบุคคลอย่างผมเป็นคนเรียนรู้และมีการวิเคราะห์แยกแยะออกมาอย่างเช่นทนายความมีการโพสต์และพูดคุยเรื่องข้อกฎหมายตามมาตราต่างๆพลิกจากดำเป็นขาวจากขาวเป็นดำมีการใช้ทักษะนะเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยนะครับตอนที่ไปอยู่ในคุกว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะฮะเอาละครับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของที่มีสังคมนะครับค่อนข้างจะเละเทะนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วกันนะครับกับคำถามที่ว่ารู้ไหมตอนนี้เขาด่าปู่เละเทะคุณปู่นะครับก็ได้ตอบว่าโอ้โหด่าเป็นเรื่องปกติทำดีเขาก็ด่าเขาด่าปู่เป็นขยะสังคมหรือไม่แล้วทำไมไม่เก็บล่ะครับคนเราถ้ามีความรู้มีภูมิฐานมีสถานะที่ดีทำไมไม่สอนล่ะครับไปนั่งด่าทำไมไม่เมื่อยหรอกดเฟซบุ๊กระวังมือล็อกนะผมมีน้ำยานวดนะครับคุณมีการศึกษาหรือไม่ครับผมคนด่าไม่มีการศึกษาครับทำไมต้องทำหัวทองไปทำสีมาผมเป็นคนที่กระแสสังคมใช้ตัวเองเป็นละครชีวิตทำตัวละครนี้ให้เปลี่ยนลุคไปเรื่อยเอาประสบการณ์ที่เราได้ในความเป็นจริงมาสอนน้องๆในโลกโซเชียลคือมีเพจเกาะกระแสเยอะมากแล้วแคปบ้างตัดต่อบ้างก็เป็นประเด็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับเรื่องราวของสังคมนะครับที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณปู่นะครับต่อไปครับท่านผู้ชมต่อไปจะเป็นประเด็นนะครับเกี่ยวกับคุณมาร์คพิทบูลนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรอฟังเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับมาฟังกันเลยครับกับคำถามที่ว่าอย่างเช่นมาร์คพิทบูลเขาสวนคุณเขาเรียกคุณขอร่ำผมให้ราคาเขาซะที่ไหนล่ะคุณมาร์คน่ะควายสอสอสอบตกเขาเรียกคุณคอลัมบอกว่าคุณเจอเขาก็สวัสดีครับพี่มาร์คผมเรียนแบบไงครับทำเป็นเทพทรนงผมเรียนแบบเขามาเขาขอคัตเตอร์กีดแขนใช่ไหมผมเคยท้าในรายการว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเงินไม่มีค่าสำหรับผมแทงกันคนละทีดีกว่าเขาบอกว่าเขาไม่มียันผมมียันปัจจุบันเขายังบอกว่าเขาขอคัตเตอร์กีดแผลละหมื่นใช่หรือไม่ก็คนละทีไหมล่ะเอาไหมล่ะเงินผมไม่สนใจหรอกผมขอคนละทีครูสอนผมมาเป็นพระอาจารย์วินัย
ผมมีครูเยอะผมก็ต้องป้องกันตัวไม่งั้นจะเป็นการท้าทายครูหรือเรียกว่าหมิ่นครูเวลาสักต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนสักเพื่ออะไรเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้คิดชั่วทำชั่วแค่นั้นเองแต่ทุกวันนี้คิดว่าสักแล้วต้องเหนียวท่านผู้ชมที่กำลังฟังอยู่ครับกับคำถามนี้ครับผมเชื่อว่าคงมีหลายคนสงสัยไม่น้อยเลยนะครับคำถามที่ว่าทำไมเรียกคุณคอลัมน์มาฟังกันเลยครับคุณปู่นะครับได้ตอบว่าเขาไปเรียนแบบเพจมาเพจแอดมินเป็นรุ่นน้องบีฟักโกสเขาออกเพจใหม่แล้วมาเกาะกระแสไม่ยุ่งกันแต่เรามีพันธะเขาโดนผู้ใหญ่กำกับไว้ให้ต่างคนต่างอยู่เมื่อก่อนเอาคนขึ้นไป40คนเพื่อไปเล่นงานผมคนเดียวที่พันทิปพลาซ่าแล้วผู้ใหญ่บอกว่าถ้าคุณมีเรื่องกับปู่มหามุนีคุณก็มีเรื่องกับผมข่าวนายก็บอกว่าไม่ต้องออกแล้วถ้านักเลงจริงเขาไม่ทำหรอกคุณมา40คนมุนีตัวคนเดียวถ้ามุนีสู้คุณก็บ้าแล้วคุณเป็นนักเลงแบบไหนเขาพูดแบบนี้เลยเป็นคนขวานผ่าซากหรือเปล่าครับผมเป็นคนขวานผ่าซากผงๆตรงๆแบบนี้เลยแต่คนอย่างผมไม่มีพิษไม่มีภัยผมไม่เคยทำความเสื่อมเสียคำถามที่ว่านะครับสรุปคนเป็นคนดีหรือไม่คุณปู่นะครับได้ตอบว่าครับผมก็มีทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีแต่ผมก็ไม่เคยไปทำให้ใครเดือดร้อนไม่เคยมีประวัติเสียในสังคมไม่เคยทำให้ใครเสียทรัพย์หรือหลอกลวงเขาด้วยวิชาอาคมต่างๆอย่างคุณมาร์คบอกว่าผมลวงโลกทำไมไม่จับล่ะทำได้แค่เห่าทำได้แค่พูดเขาบอกเขาเป็นพิทบูก็ต้องเห่า อ่ะอีกสักคำถามนึงเลยกันนะครับคำถามสุดท้ายครับคำถามที่ว่าวันหลังมาเจอเขาหน่อยได้ไหมได้ครับขอถามเขาหน่อยว่าไหวหรือเปล่าเห็นเขาบอกเขาจะเตะผมก็ให้เบอร์โทรไปให้เลขบ้านที่อยู่ไปไม่เห็นมาสักที2เดือนแล้ววงเล็บหัวเราะก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับท่านที่กำลังฟังอยู่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะใครที่อยากจะเข้าไปอ่านเองก็ลิงก์ข่าวที่มานะครับอยู่ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้ส่วนถ้าใครอยากจะไปดูคลิปกันแบบเต็มๆแล้วก็สามารถไปดูได้นะครับที่รายการโหนกระแสสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณนะฮะข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดขอบคุณรายการโหนกระแสที่สำคัญนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้กระผมทีมงาน TRN อ่านข่าวขอตัวลาไปก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญด้วยกดกระดิ่งให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับแล้วถ้ามีข่าวสารอะไรก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกอยากจะแนะนำติเตือนหรือว่าปรึกษาอะไรเนี่ยคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะครับวันนี้รายการ TRN อ่านข่าวหมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ